ไปพระรามสองไปยังไงได้บ้าง๋ยนวะบอกมาหน่อยแต่และคนมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะอ้อมนะเมื่อ,อ,อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยนะครับก็ได้แชร์ได้แชร์วิธีการอ้อมพระรามสองอนะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาล่องอใครเข้าไปดูใน Facebook ผมได้นะทิกตอกผมได้นะผมแชร์ไว้นะครับถ้าใครมีความจําเป็นจริงๆเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมว่ามันเป็นที่เดียวในโลกไหมที่ถนนเส้นหนึ่งจะก่อ,อสร้างยาวนานขนาดนี้แล้วเกิด เกิดเหตุต่างๆม,มาขนาดเนี้ใช่อะสิแต่ท้าในประเทศไทยเนี่ยใช่แน่เมื่อกี้คุย,ยอกับบบบอกใช่แน่ไม่งั้นเขาจะเรียกเหรอถนนเจ็ดช่วโคตรเยอโคนี้ยคุณผู้ชมว่าใช่ไหมถ้ามันจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกซ้ําซ่าคร,ครับเมื่อวานนะคุณผู้ชมครับรัทึกกตั้งแต่เช้ามืดในที่สุดนะหกศพครับ ไอ้ที่มันตกมันยุบมันพังมันถลม่มแล้วแต่จะใช้คําเรียกครับแต่ไอ้ส่วนนี้มันเรียกว่ายังไงมันเรียกว่าคาเหล็กตัวยกแผ่นปูนออถ้าถ้าพูดแบบนี้นึกภาพออกเลยนะครับใช่คา,าเหล็กตัวยกแผ่นปูนที่มันเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะซักกี่กี่ตันน่ะโอ้โหโ โอ้คุณผู้ชมนี่คือโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองตีสี่เมื่อวานนี้ระทึกอีกแล้วเหตุเกิดช่องทางขาออกในตำบลคอกกระบืออํำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะอยู่อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครอ,อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่เหตุการณ์นี้เรามีคนงานเสียชีวิต6ศพด้วยกันนะเป็นคนไทยสศพเป็นคนเวียนมสีศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9คน แต่ตอนนั้นนะทั้งหมดทั้งมวลนนะคุณผู้ชมมีคนงานทํางานอยู่ถึง39คนนะัหหน้าคนงานมาเล่าแบบนี้บอกว่าตอนนั้นนะนะครับขณะเกิดเหตุกาลังเนะี่ยจะย้ายฝั่งนะมาทํางานอีกฝั่งนึงแต่จู่ๆไอ้ตัวยกแผ่นปูนที่ผมว่านะ่นะมันถล่มลงมาครับ มีไหมคุณแม่มันมีสัญญาณเตือนมีก๊อกมีแก๊กมีขึ้มมีครึ่งมีอะไรไหมคุณนมบอกไม่มีเลยไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรจุ๊จมันตึมเออน้ำแข็งมันตึมเลยทีเดียวนายวุฒินันปัทมวิสุทธ์ครับประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมมาสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านระบุถึงสาเหตุที่โครงเหล็กถล่มขณะที่ใช้เครนยกกล่องคอนกรีตขึ้นไปบนต่อหม้อท่านบอกต้องมาดู ต้องมาพิจารณาว่ามันมาจากโครงสร้างส่วนไหนเพราะว่าโครงเหล็กที่ห้อยอยู่โอ้ยคุณผู้ชมผมได้คําตอบแล้วท่านวิศวะบอกว่ามันมีน้ําหนักหลายร้อยตันดอมน้แขหลายร้อยตันครับคุณผู้ชมการกู้โครงเหล็กนะครับทําใจนะฮะพระรามสองอีกหลายวันครับเพราะว่าโครงสร้างมันน้ําหนักเยอะมากก็ไก่ล้านตัวต้องใช้เครนขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายก่อนหนึ่ง สองค่อยๆเลาะไม่ใช่เลาะกระดูกไก่เลาะไอ้โครงเหล็กมหาสารเนี่ยคุณผู้ชมเงยหน้าดูหน่อยเงยหน้า,าดูหน่อยค่อยๆเลาะแล้วตัดแยก<อ>ให้มันมีน้ําหนักน้อยลงโอ้พี่เบิร์ดลวทุกอย่างชิ้นส่วนอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวเนื่องกันไงชเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องระมัดระวงังเกิดมันพลาดมาจุดเดียวแล้วมันคลื่นลงมาอีกอ่ะผมกลัวเอผมบอกเลยว่าไอ้ขั้นตอนเนี้ยผมกลัวใช่ นายสุริยะจึงลุ่งเลองกิจรองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับไปที่จุดเกิดเหตุท่านไปถึงท่านสั่งการให้บริษัทผู้รับเหมาหยุดก่อนเลยคุณหยุดก่อน14วันคุณไปตรวจสอบมา<ะ>แต่ท่านบอกนะอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องให้ความยุติธรรมนะคือในภาพรวมถนนพระรามสองกับโครงการก่อสร้างเนี่ยมันก็มีหลายบริษัทแล้วลบริษัทเนี้ยที่ผ่านมาประวัติดีอ่าอ,อันนี้ต้อง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 ให้เครดิตต้องพูดถึงเขาที่ผ่านมาประวัติดีแต่มันก็เกิดเหตุกันได้ ท่านยืนยันว่าจะต้องมีคนรับผิดชอบแหละไม่ว่ายังไงก็ตามปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวจะประสานกรมบัญชีกลางทํายังไงได้บ้างอะ่ะลดชั้นไหมลดชั้นผู้รับเหมาไหมนะครับมันเกิดเรื่องไร้แรงแบบนี้หรือว่าอาจจะถูกตัดสิทธิในการรับงานสลก 2- สองสามปีไหมอ่าเดี๋ยวจะหาเรื่องกรบบัญชีกลางหน่อยตัดสิทธิสองสามปีแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็กลับมาใหม่ได้ก็ถือว่าก็โดนทำโทษแล้วไงอ่าโดนทำโทษโทษแบนด์น้ำแข็งโทษแบน ส่วนการเยียวยาภาครัฐนะครับภาครัฐเขาก็ช่วยเต็มที่นะดูนะผู้เสีย <Different. S 1> ชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น860,000บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับสิทธิการรักษาจากประกันสังคมจนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วก็บริษัทต้นสังกัดคุณจะช่วยยังไงก็อันนั้นเป็นระเบียบเป็นของทางบริษัทแล้วคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่เป็นภาพของความสูญเสียนะครับคุณผู้ชม ามาดูตำรวจทางหลวงทำยังไงล่ะโอ้โี่เการจราจรเมื่อวานนะเข้ากรุงเทพเป็นแบบใบยเย็นๆนี่ก็ห้าโลติดสะสมจากกรุงเทพล่องใต้โอก็8ดโลสิบโลน่นนะสะสมหล,ลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงถ้างดได้งดนะถ้าง,งดไม่ได้หลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันปิดการจราจรช่องทางหลักลงใต้ทั้งหมดครับโอ้โหช่องทางหลักลงใต้ทั้งหมดครับเพื่อน,นำเครื่องจักร นะเครื่องจากหนักเน่เข้ามาค่อยๆทําอย่างที่เบิร์ตว่าแล้วกลัวค่อยๆย่อยมันอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะค่อยๆย่อยให้มันเล็กมันเล็กเสร็จปั๊บเดี๋ยวย้ายหลายวันครับโอ้โหทำยังไงเนี่ยแค่นี้รถเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อวานเขาให้ออกคู่ขนานหมดนะแล้วก็ไปผ่านนู่นอ่ะไปผ่านเมืองสมุทรสาครเนี่ย อ้อมไปทางนู้นน่ะแล้วก็จะมาเข้าพระรามสองอีกทีนู้นนู้นน่ะตรงสะพานแม่น้ําท่าจีนนะคุณผู้ชมนี่เราต้องเลี่ยงอยู่แบบนี้อีกสักเท่าไหร่อ่ะนานแค่ไหนอะพี่เบิร์ตมีโปรต่ํากับโปรสูงเอาวันไหนอ่เอาต่ำก่อนหนึ่งวันอ๋ออะสูงอะสองวันบวกบวกก็หมายความว่าสองสอาทิตย์นี่แหละใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับเขาน่าจะเร่งให้แบบเสร็จภายในวันจันทร์ได้ปกติไหมเนี่ยนหวังใจว่าเอหวังใจว่า หรือสามารถจะใช้ถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะนะเลี้ยวซ้ายไปนึกอ่อนแล้วตาหลับตานึกนะพลาสมองไปนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปที่ร้านอาหารทะเลเยอะๆแว็กซกินก่อนได้แล้วไปเลาะ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 แล้วเลี้ยวขวาเรียบแม่น้ําไปนู่นแหละครับต่อเนื่องเรียบคลองไปนะครับแล้วก็หรือจะไปใช้ถนนเพชรเกษมหรือใช้ถนนบรมราชชนนีก็ได้นะครับเอาละเอาละเมื่อวานนี้เวลาไม่พอที่เราจะย้อนดูเอาเอาปีนี้พอนะเอาปีนี้พอเดี๋ยว ถ้าจะเอาทั้งหมดเนี่ยจะเยอะไปน่าจะสองวันนะกว่าจะเล่าหมดเริ่มต้น18มกราคมนะครับปีใหม่มาเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ปีเนี้สลิงเนี่ยสลิงรถเคนยกกระเช้าคนงานขาดนะครับเสียชีวิต1บาดเจ็บ1 14เมษายนสงการเลยนะจำได้ไหมนั่งร้านต่อหม้อทางยกระดับล้มฟาดบนช่องทางด่วนกีดขวางการจราจรแล้วก็31กรกฎาคมเนี่ยแผ่นเหล็กตกลงมาเสียบทะลุรถอ่ะ นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละที่เบิร์ตเล่าไปล่าสุดนี่แหละครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เช้ามืดเสียชีวิต6ศพได้รับบาดเจ็บอีก9คนครับคือถ้าย้อนไปเมื่อกันยาเนี่ยคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมก็เคยบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งให้โครงการทั้งหมดของพระราม2เสร็จในมิถุนายนปีหน้าปี68แล้วก็เมื่อวานเพิ่งบอกว่าน่าจะไม่ทันละอาจจะต้องเป็นกันยายนปีหน้าโอ้โหเนี่ยไงคือ ผมเนี่ยเกิดมาเมื่อก่อนลงใต้ไปกับแม่แม่ไปไปบ้านที่จังหวัดตังมาต้อง<ช>ผ่านพระรามสองก็เห็นฝุ่นมาตลอดนะครับก็มีคิดว่าทุกวันนี้ก็ยังเห็นฝุ่นจากการก่อสร้างอยู่นะอเออจะ5้าสปีแล้วผมเนี่ยนอกจากเห็นฝุ่นแล้วก็ต้องอ่านข่าวแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆด้วยไม่ได้อยากอ่านเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้น